วัสดีครับบ่ายนี้มีคำตอบนะครับกับผมบอลธีรวัฒน์พึ่งทองและน้องนุ่นชุติมาพึ่งความสุขนะครับคุณผู้ชมหลายท่านที่เคยไปที่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยแน่นอนว่าหลายคนคงจะติดใจเรื่องของอากาศธรรมชาติความสวยงามต่างๆวัฒนธรรมสีสันตลาดคนเดินต่างๆนะครับแน่นอนว่ามีความน่าสนใจหลากหลายอย่างหนึ่งในนั้นเนี่ยมีถั่วลายเสือด้วยที่หลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะดูเหมือนเป็นสินค้าเป็นของทานเล่นปกติทั่วไปแต่จริงๆแล้วถั่วลายเสือเนี่ยมีความสำคัญเป็นอัตลักษณ์มากเพราะว่านอกจากรสชาติแล้วก็ลักษณะของถั่วเขาแล้วที่ขึ้นกับทางภูมิศาสตร์ภูมิอากาศต่างๆเนี่ยนะครับอย่างมากเนี่ยสามารถที่เอาไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะเห็นกันว่าเอาไปทำอะไรได้บ้างและนอกจากนั้นเนี่ยแน่นอนคุณผู้ชมครับว่ายังมีผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆที่สามารถนำมาต่อยอดแปรรูปในเชิงพาณิชย์แบบนี้ได้ด้วยนะครับซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนมาจากทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่วันนี้เราจะได้คุยกันนะครับกับทางผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธนาพิมลสิริผลนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะหัวข้อที่เราคุยกันในวันนี้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเผื่อจะเป็นช่องทางหรือว่าเป็นโอกาสให้กับผู้ประกอบการหลายๆท่านเนี่ยนะคะเพราะว่ามันก็มีเรื่องของผลงานวิจัยอีกด้วยเนี่ยนะคะความน่าสนใจตรงนี้คุณผู้ชมหาได้เนี่ยนะคะในรายการของเราและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดอยากแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือมีคำถามเพิ่มเติมสามารถส่งมาในรายการได้นะคะโดยช่องทางในการส่งคำถามคุณผู้ชมเข้าไปในเพจของ 9Mcord ที่เรามีการไลฟ์อยู่ณขณะนี้เนี่ยนะคะและที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอาจารย์ครับบทบาทหน้าที่ของศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยคือจริงๆเราอยากจะทราบว่าจริงๆกับบทบาทหน้าที่เขามีอะไรบ้างแต่ก่อนที่จะคุยตรงนั้นนุ่นสนใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์มากๆเลยอย่างที่วันนี้เอามาในรายการค่ะก็มีหลายตัวเลยนะแต่ว่าผลิตภัณฑ์นี้ถูกแปรรูปมาจากถั่วลายเสือครับคือคุณผู้ชมบางท่านนุ่นเชื่อเลยว่ากลุ่มหนึ่งอะค่ะเรารู้จักแต่ถั่วฝักยาวที่ใส่ในส้มตำ แต่ถั่วลายเสือบางคนบอกว่ามันคืออะไรรูปร่างหน้าตามันเป็นแบบไหนแล้วทำไมณวันนี้จึงมีการเอาถั่วลายเสือซึ่งถือว่าอยู่ในตระกูลผักเนี่ยนะคะเอามาแปรรูปหลากหลายอย่างเลยหนึ่งในนั้นคือโยเกิร์ตจากถั่วลายเสืออาจารย์เล่าให้ฟังก่อนว่าไอ้ถั่วลายเสือที่ว่าเนี้ยค่ะมันคืออะไรแล้วมันมีรูปร่างหน้าตายังไงรสชาติมันเป็นยังไงด้วยครับก็จริงๆแล้วถั่วลายเสือเนี่ยนะครับก็เป็นถั่วที่ปลูกได้ที่จริงๆเป็นถั่วพันธุ์ดั้งเดิมเนี่ยเป็นพันธุ์กาลสิน2นะครับแล้วก็ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรของแม่ฮ่องสอนเนี่ยกรมวิชาการเกษตรเนี่ยได้พัฒนาแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็ส่งเสริมให้ปลูกในพื้นที่จนปัจจุบันเนี่ยเป็นการปลูกที่สามารถขึ้นทะเบียนเป็น GI หรือ Geographical Indicator ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เป็นเพราะว่าตัวถั่วเนี่ยเวลาเราไปปลูกในพื้นที่ที่มีความสูงมากกว่าระดับ800บวกเนี่ยนะครับทำให้ถั่วเขาเนี่ยสามารถที่จะออกลายถ้าดูจากรูปเนี่ยนะครับจะเห็นตัวเขาเลยนะครับว่าเป็นมีลายของเหมือนลายเสือเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างจริงๆมันก็คือคล้ายๆกับถั่วลิสงถั่วลิสงปกติแต่พอมันเป็น GI มันบ่งบอกทางภูมิศาสตร์ภูมิอากาศมันขึ้นลายแบบนี้เลยใช่ครับแล้วก็ตรงแม่ฮ่องสอนเองเนี่ยด้วยระดับความสูงกับเป็นดินภูเขาไฟนะครับทำให้ลักษณะของถั่วเนี่ยมีฝักยาวเมล็ดมีขนาดใหญ่แล้วก็จะมีรสชาติหรือความมันเนี่ยที่ดีกว่ารสชาติทั่วไปที่เราปลูกตามพื้นราบครับอ๋อเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมองว่าเป็นพืชผักเป็นผลไม้มันก็อยู่ในตระกูลนั้นได้เพราะว่าดูรูปร่างหน้าตามันคล้ายๆกับถั่วลิสงเหมือนกันแต่มันจะมีความมันมากทำให้เรานึกถึงถ้าสมมติว่าเท่าที่เราเห็นผลิตภัณฑ์ตอนนี้เป็นพวกนมพวกอะไรเงี้ยมันคล้ายๆกับเหมือนกับพวกนมอัลมอนด์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่มันน่าจะเป็นฟิลนั้นใช่แล้วซึ่งปัจจุบันเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยบางผู้บริโภคเนี่ยรู้สึกว่าเราดื่มนมแล้วแพ้ใช่ไหมฮะอย่างเช่นอาจจะแพ้โปรตีนในนมบ้างอาจจะแพ้เรื่องของน้ำตาลแลคโตสที่อยู่ในนมเวลาบางทีกินแล้วมีอาการท้องอืดท้องเฟ้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งนมพวกนี้จะเป็นลักษณะของแพนเบสซึ่งปัจจุบันเนี่ยนมจากพืชเนี่ยเป็นที่นิยมมากไม่ใช่เห็นในที่คุณบอลบอกครับในตลาดมีทั้งนมแอลมอนด์มีทั้งนมถั่วเหลืองก็มีเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกนึงครับที่เรามาพัฒนาร่วมกับผู้ประกอบการในการที่จะทำให้จากถั่วปกติเนี่ยสามารถที่จะแปลงรูปเพิ่มมูลค่าได้มากขึ้นจุดเริ่มต้นมันเกิดขึ้นมาได้ไงอาจารย์เล่าให้ฟังตรงนั้นจุดเริ่มต้นจริงๆต้องบอกก่อนครับว่าจริงๆที่ศูนย์เองเนี่ยเราให้บริการในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมอาหารมาต่อเนื่องยาวนานแล้วนะครับแล้วก็เราทำงานในเชิงพื้นที่กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
SME ในพื้นที่นะครับมาเยอะเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นก็คือเราไปเจอกับผู้ประกอบการซึ่งเขาสนใจในการเอาถั่วเนี่ยเดิมเนี่ยเขาก็ปลูกถั่วเฉยๆฮะเอาเป็นถั่วลิสงคั่วธรรมดามันก็มูลค่ามันไม่ได้สูงแล้วปัจจุบันเราก็มานั่งวิเคราะห์กันว่าเอ๊ะถ้าจะทำให้มูลค่าสูงขึ้นแล้วสามารถที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากได้ด้วยเพราะว่าเกษตรกรที่ปลูกตรงนั้นเนี่ยเป็นเกษตรกรที่เขาปลูกถั่วแต่ถ้าปลูกถั่วอย่างเดียวแล้วขายแต่ถั่วธรรมดาเนี่ยมูลค่ามันก็ไม่ได้สูงมากเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าการแปรรูปเพิ่มมูลค่าเนี่ยมันจะช่วยทำให้สามารถเพิ่มมูลค่าของเขาได้เยอะขึ้นเกษตรกรก็สามารถขายได้ราคามากขึ้นแล้วก็สามารถส่งเข้ามาสู่ระบบอุตสาหกรรมที่สามารถผลิตได้มากขึ้นด้วยในกระบวนการของการศึกษาวิจัยและต่อยอดตรงนี้ค่ะในกระบวนการนั้นเราทำยังไงและทำไมเราถึงจะเอาถั่วลายเสือที่ว่านี้ค่ะมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตโอเคจริงๆต้องบอกก่อนครับว่าตรงถั่วลายเสือเนี่ยเวลาเราเจอกับผู้ประกอบการเนี่ยทีมของเราเนี่ยจะวิเคราะห์แล้วก็ดิสคัสกับผู้ประกอบการเลยว่าเอ๊ะผู้ประกอบการเนี่ยมีทิศทางหรือมาร์เก็ตเป็นยังไงแนวโน้มตลาดเป็นยังไงไม่ใช่ว่าอยู่ดีผู้ประกอบการบอกอยากทำอันนั้นอันนี้เราก็จะมาช่วยกันดูครับทีมผู้เชี่ยวชาญของเราก็จะบอกว่าเอ๊ะทำอันนี้ดีไหมเป็นไปได้หรือเปล่ามีตลาดไหมจะขายใครพอเราวิเคราะห์แบบนั้นปุ๊บเขาก็บอกว่าเฮ้ยเทรนด์ปัจจุบันเนี่ยน้ำนมเนี่ยทำได้แล้วเทรนด์ผู้บริโภคก็สนใจในเรื่องแพลนเบสน้ำนมด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยเริ่มจากการแปรรูปเป็นน้ำนมก่อนครับพอแปรรูปเป็นน้ำนมอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยนะครับก็พบว่ารสชาติดีแล้วก็มีคุณลักษณะหรือผู้บริโภคเนี่ยชอบแต่ทีนี้ข้อจำกัดก็คือว่าเวลาเราแปรรูปลักษณะนี้ผู้ประกอบการในพื้นที่ก็จะมีความสามารถจำกัดอย่างเช่นเรื่องการเก็บรักษาเรื่องการแปรรูปบางอย่างการขนส่งต้นทุนการผลิตใช่ครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยอาจารย์เอาอย่างนี้ดีกว่าผมอยากต่อยอดจากนมเนี่ยที่มันมีข้อจำกัดเรื่องน้ำหนักเรื่องการเก็บรักษาเนี่ยอยากแปรรูปเป็นลักษณะเป็นนมผงได้ไหมแล้วก็ตัวลูกสาวเขาเองเนี่ยมีความชอบส่วนตัวในเรื่องของโยเกิร์ตแล้วเราก็ทำมาร์เก็ตติ้งรีเสิร์ชนะครับว่าในกลุ่มโยเกิร์ตเนี่ยคนก็ชอบนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเปลี่ยนจากการพัฒนาจากนมปกติซึ่งเขาก็ขายอยู่เดิมนะฮะขายได้ก็มาทำอีกหนึ่งโปรดักต์เป็นไลน์ไอเทมอีกอันนึงนะครับก็เป็นนมที่เป็นนมผงเป็นเครื่องดื่มถั่วลายเสือเนี่ยนะครับแล้วก็มีกลิ่นรสโยเกิร์ตแล้วก็เราเติมกลุ่มพรีไบโอติกซึ่งเป็นอาหารที่ดีของเชื้อจุลินทรีย์ในร่างกายซึ่งทุกท่านจะเคยได้ยินโปรไบโอติกนะฮะเชื้อจุลินทรีย์ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตเพิ่มภูมิคุ้มกันอันนี้เราเติมอาหารของเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีลงไปด้วยครับอ๋อตัวนี้คือแอดเข้าไปด้วยแล้วนอกจากเหมือนเท่าที่เห็นเนี่ยนอกจากที่เป็นอาหารทานได้แล้วตรงนู้นเหมือนจะเป็นภาชนะใช่ครับอันนี้มาจากถั่วลายเสือเหมือนกันเหรอใช่ครับอันนี้ต้องบอกจริงครับว่าในกระบวนการผลิตเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคนค่อนข้างห่วงเรื่องสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็พอเราผลิตนมถั่วปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราบีบเหลือแต่กากถั่วครับหรือบางทีเรามีเปลือกถั่วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเอากลุ่มนี้นะครับมาทำเป็นภาชนะบรรจุที่เป็นลักษณะของไบโอเบสนะครับก็คือทำจากวัสดุทางชีวภาพสามารถนำไปใช้ได้และจริงๆโดยเทคโนโลยีของมช.เองเนี่ยตัวจานนี่เราเคลือบผิวด้วยนะฮะใช่อะไรครับเพราะฉะนั้นอันนี้ขออนุญาตไม่บอกนะฮะเราเคลือบผิวเพราะฉะนั้นถ้าเอาน้ำหยดนี่ไม่ซึมน้ำกลิ้งเลยน้ำกลิ้งบนใบบอลเลยอาจารย์แต่ยืนยันว่ามีความปลอดภัยปลอดภัยฮะปลอดภัยเพราะฉะนั้นที่เราฟังอาจารย์มาเนี่ยผู้ประกอบการหรือว่าเกษตรกรอื่นๆนะครับหรือว่าชุมชนต่างๆเนี่ยสิ่งสำคัญคือเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามันต้องมานั่งคุยกันนั่นแปลว่าต้นคิดต้นไอเดียเนี่ยก็ต้องเกิดมาจากตัวผู้ประกอบการคิดก่อนว่าทิศทางที่เขาอยากทำเนี่ยมันคืออะไรถูกไหมจริงๆต้องเรียนก่อนว่าวิธีการของเราเนี่ยมี2แบบเลยครับ1คือบางผู้ประกอบการเนี่ยเดินเข้ามาหาเราเนี่ยเขามีไอเดียอยู่แล้วว่าอยากทำแบบนี้นะอันนี้ทีมเราก็จะช่วย analyze วิเคราะห์ว่าเป็นไปได้ทำได้ยังไงได้บ้างกับอีกแบบนึงเรามีนะครับผู้ประกอบการที่เดินเข้ามาแบบเอ๊ฉันมีสับปะรดฉันมีถั่วฉันจะทำอะไรดีหรือจะทำอะไรให้สามารถที่จะมีความแตกต่างจากท้องตลาดได้อาจจะยังแบงค์ๆอยู่ใช่ครับทีมงานของเราก็จะมาเติมว่าอย่างเหมือนเงี้ยเราบอกว่าเฮ้ยจากนมถั่วเฉยๆโปรตีนครบถ้วนไหมครับเอรสชาติโอเคหรือเปล่าเอเราควรจะเพิ่มฟังก์ชันบางอย่างอย่างเช่นเรื่องสมดุลของการย่อยหรือร่างกายไหมเป็นต้นครับเราก็จะเติมอินโนเวชันเข้าไปให้กับผู้ประกอบการซึ่งอันนี้เนี่ยล่าสุดเขาไปแข่งในงานประกวดนะครับของ Food Ingredient Asia เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเขาได้รับรางวัลที่2จากผลิตภัณฑ์นี้นะฮะนุ่นอยากลองชิมอ่ะ
ให้พี่บอลทำหน้าที่สัมภาษณ์ไปก่อนได้ไหมอันนั้นคือนมหรือนมฮะนมนมนมใช่ไหมขอลองชิมหน่อยได้ไหมคะพอดีว่าไม่มีไม่ได้มีหลอดเนาะกระดกเลยพี่บอลเชิญสัมภาษณ์อาจารย์ไปได้เลยค่ะคืออยากรู้ว่านอกจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นถั่วลายเสือแบบนี้แน่นอนว่าทางศูนย์น่าจะเห็นไหมคะต้องทำผลิตภัณฑ์อีกหลากหลายตัวด้วยถูกไหมฮะมีผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาสู่ภายใต้ศูนย์เนี่ยเยอะขนาดไหนแล้วฮะณปัจจุบันจริงๆต้องบอกว่าที่ศูนย์เนี่ยเราทำมา9ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้บริการวิสาหกิจชุมชน SME เนี่ยโอ้มากกว่าพันเป็นพันลายแล้วนะครับแล้วก็พัฒนาโปรดักต์ไปมากกว่า 2,000 ชิ้นละ 2,000 โปรดักต์ชิ้นใช่ครับใช่ครับอย่างงั้นแล้วก็ตัวโปรดักต์บางตัวเนี่ยโอเคมันอาจจะมีหลายสเตจครับสเตจต้นผู้การต้องการทดสอบเพื่อพัฒนาตัวโปรดักต์สเตจถัดมาพัฒนาต่อเนื่องแล้วสามารถคอมเมอร์เชียลไลซ์ได้ขายได้เพราะฉะนั้นเห็นโปรดักต์บางโปรดักต์เนี่ยขายอยู่ในท้องตลาดแล้วแล้วที่ศูนย์เองเนี่ยต้องบอกว่ามันมี2มิติมิติที่1คือเป็น problem based คือเอกชนเดินเข้ามาอยากได้อะไรเราช่วยโซลปัญหานั้นกับอีกแบบนึงในมิติของมหาวิทยาลัยเองเนี่ยเราพยายามเอา research หรืองานวิจัยที่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยพยายาม transfer เทคโนโลยีสู่เอกชนนะครับที่ผ่านมาก็มีงานวิจัยที่เราผ่านเฟอร์เทคโนโลยีพาร์คเอกชนนะครับก็คือสารสกัดลำไยซึ่งก็คอมเมอร์เชียลก็ขายอยู่ในท้องตลาดปัจจุบันอันนี้คือกระบวนการโปรเซสเราทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและในขณะเดียวกันเราก็ในฐานะของที่ปรึกษาลงมือปฏิบัติทำให้ด้วยดูให้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางแต่คุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่เนี้ยที่นุ่นชิมผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยนะคะที่เป็นนมจากถั่วลายเสือบอกอร่อยจริงๆอ่ะรสชาติเป็นยังไงบ้างรสชาติในที่นี้เนี่ยนะคะเราจะได้กลิ่นของความหอมคุณผู้ชมลองเทียบเคียงกับความหอมของถั่วลิสงอันนี้มันจะมีความคล้ายกันแล้วที่สำคัญคือนุ่มลิ้นมากก็คือตอนแรกเราคิดว่ามันจะมีกากหรือเปล่าไม่มีสะดุดตรงนั้นคือดื่มเข้าไปอ่ะมันมีความลื่นคอแล้วที่สำคัญค่ะมันไม่หวานมากเลยมันไหมครับมันอร่อยมากทีนี้อาจารย์สรรพคุณน่ะเอาสรรพคุณของถั่วลายเสือก่อนนะคะมันมีสรรพคุณอะไรตรงนั้นบ้างจริงๆต้องบอกกันว่าถั่วนี่ก็เป็นแหล่งของโปรตีนที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการที่เราผ่านกระบวนการให้ความร้อนสกัดออกมาเป็นน้ำนมเนี่ยก็จะได้เวลาเราให้ความร้อนเนี่ยโปรตีนสายยาวๆก็จะมีสายที่สั้นลงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเกิดเป็นลักษณะที่เรียกว่ากรดอะมิโนนะครับกรดอะมิโนของถั่วเนี่ยก็ค่อนข้างสมบูรณ์พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราบริโภคน้ำนมเนี่ยเราก็จะได้กรดอะมิโนที่มีสายสั้นลงโปรตีนที่สามารถดูดซึมได้เร็วะนะครับก็เป็นแหล่งโปรตีนที่ดีกับอีกอันนึงคือต้องบอกเลยว่าพอเขาเป็นแพลนเบสปุ๊บเนี่ยคนที่แพ้พวกนมโคหรือนมที่มาจากสัตว์นะครับก็จะตัดปัญหานั้นไปะนะครับแล้วก็เนื่องจากพอในน้ำนมเนี่ยนมโคเนี่ยเขามีน้ำตาลแลคโตสซึ่งหลายท่านเนี่ยพอสูงอายุขึ้นสังเกตว่าจะเริ่มทานนมวัวไม่ค่อยได้แล้วเวลาอย่างผมเองเนี่ยบางทีทานกินกาแฟนมเยอะก็เริ่มท้องอืดละเพราะเราไม่มีเอนไซม์ที่ย่อยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะตัดปัญหาเรื่องนั้นเลยดื่มง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนี่คุณผู้ชมนะถามมาในรายการแล้วค่ะอาจารย์ว่าถ้าเกิดว่าจะไปซื้อหาเนี่ยสนใจอ่ะอยากซื้อหาไปดื่มด้วยแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยค่ะเขาไปได้ที่ไหนคะจริงๆถ้าใครได้จริงๆต้องบอกว่าถ้าใครได้ไปแม่งสอนก็อยากให้ไปทานที่เลยนะครับที่แม่งสอนเลยแต่ว่าถ้าสนใจก็เข้าไปที่เฟซบุ๊กของเขาได้นะครับเขาชื่อแบรนด์ไวท์ไทเกอร์นะครับจริงๆผมต้องบอกว่าวันนี้เราไม่ได้มาโฆษณาใครนะแต่ว่าเรามาเอาองค์ความรู้มาให้ดูว่าในการทำงานร่วมกับภาคเอกชนสักหนึ่งรายเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างมันเกิดอะไรขึ้นมาได้บ้างนะครับแล้วก็สามารถที่จะขายได้จำหน่ายได้ถามอาจารย์ต่อเลยว่านอกจากความเป็นศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์แล้วเนี่ยที่เอางานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของภายในตัวผลิตภัณฑ์อาหารขึ้นมาเนี่ยมันยังไปถึงเรื่องของภารกิจของศูนย์หรือหน้าที่ของศูนย์ในการดูการตลาดให้ด้วยเลยไหมฮะใช่ครับเพราะอย่างที่เรียนเมื่อกี้ครับว่าบางทีเวลาผู้ประกอบการเนี่ยอยากทำอะไรสักอย่างเนี่ยทีมงานของเราเนี่ยจะมีทีมที่เป็นเทคนิคอลก็คือทำในเรื่องของพัฒนาตัวโปรดักต์ครับกับอีกส่วนนึงก็เป็นเรื่องของการที่มองว่าโอกาส potential ในตลาดมีไหมหรือเราก็จะดิสคัสกับผู้ประกอบการเลยบางผู้ประกอบการบอกเฮ้ยฉันเก่งตลาดมากเลยเราก็ไม่ค่อยห่วงเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาสามารถมีช่องในการจัดจำหน่ายได้แต่บางผู้ประกอบการอาจจะจะขายได้ไม่ได้ทีมเราก็จะช่วยแนะนำบางส่วนครับว่าถ้าทำแบบนี้มีจุดดีจุดแข็งยังไงบ้างก็จะช่วยส่งเสริมว่าทำแล้วมีโอกาสในการตลาดมากขึ้นครับอาจารย์แต่ทีเนี้ยค่ะอย่างสมมติ
คือเวลาที่ผู้ประกอบการนะคะเขาอาจจะทำธุรกิจของเขาอยู่แล้วหรือเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่เลยไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่หรือแม้กระทั่งรายเล็กก็ตามทีนี้เราต้องแยกอย่างนี้เนาะศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ศูนย์แห่งนี้ค่ะเขามีผลงานวิจัยที่เขาวิจัยอยู่แล้วถึงแม้ว่าไม่มีผู้ประกอบการมาติดต่อเขาก็มีเขาเรียกว่าผลงานการวิจัยแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจคุณก็สามารถที่จะมาติดต่อเอาไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้หรืออีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของผู้ประกอบการนั่นแหละทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่ารายใหญ่รายเล็กเขาบอกเขาสนใจพืชบางตัวผลไม้บางชนิดอาหารบางอย่างแต่เขาก็คิดไม่ออกอันนี้ก็มาติดต่อศูนย์นวัตกรรมได้ถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางอันเรามีโน้ตฮาวหรือเรามีเทคโนโลยีอยู่แต่ผมต้องบอกว่าเทคโนโลยีที่เรามีเนี่ยบางครั้งต้องมาอะแดปต์กับผู้ประกอบการเพราะไม่ได้หมายความว่าทุกเทคโนโลยีเราถึงบอกว่าบางทีงานวิจัยขึ้นที่จริงๆมันไม่ได้ว่าขึ้นที่แต่มันอยู่ที่ว่าจะใช้หรือแมทกับผู้ประกอบการได้อย่างไรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเทคโนโลยีที่มีต้องไปปรับให้เหมาะสมกับผู้ประกอบการครับไม่ใช่ว่าเอาไปใช้แบบเพียวๆได้หรือแม้แต่อย่างเงี้ยเรารู้ว่าเทคโนโลยีในการฆ่าเชื้อให้นมปลอดภัยยืดอายุได้เรามีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเครื่องมือหรือเทคโนโลยีนี้เราจะใช้กับใครจะใช้กับโปรดักต์อะไรแต่เราก็อยากทราบนะคะคุณผู้ชมว่าเทคโนโลยีของที่ศูนย์นวัตกรรมเนี้ยค่ะเขามีความโดดเด่นอย่างไรและผู้ประกอบการหรือว่าคนที่กำลังมองหาไอเดียอยากจะทำผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเขาสนใจศูนย์นวัตกรรมแห่งนี้ให้ช่วยวิจัยผลิตภัณฑ์เราให้หน่อยจะต้องติดต่อได้ยังไงบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ามาหาคำตอบกันค่ะเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้น่าสนใจมากนะครับเผื่อว่าจะเป็นไอเดียแล้วก็ทำให้ผู้ประกอบการนั้นนำไปคิดแล้วก็ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์สร้างมูลค่าได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่ถั่วลายเสือที่เรามาเป็นตัวอย่างของนวัตกรรมอาหารแล้วก็เรื่องของบรรจุภัณฑ์ที่อาจารย์เอามาพูดคุยในวันนี้เท่านั้นจริงๆแล้วทางศูนย์นวัตกรรมอาหารแล้วก็บรรจุภัณฑ์ของทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีกิจกรรมที่หลากหลายแล้วก็มีงานวิจัยที่ได้ทำมาเป็นระยะเวลายาวนานโดยเฉพาะในช่วงโควิดที่ผ่านมาใช่ไหมฮะอาจารย์ตรงนี้มันเหมือนกับว่ามีกิจกรรมแล้วก็เป็นไอเดียที่สร้างประโยชน์ให้กับในภูมิภาคทางภาคเหนือได้เยอะเลยใช่ไหมฮะอาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยฮะครับก็จริงๆต้องบอกว่านอกเหนือจากเรื่องของงานวิจัยที่เราพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือเรื่องของบรรจุภัณฑ์แล้วนะครับเราก็ส่งเสริมในเรื่องของแอคทิวิตี้ต่างๆนะครับหรือเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เมื่อกี้คุณบอลบอกว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเราทำอะไรบ้างจะบอกว่าช่วงโควิดที่ผ่านมานอกจากงานที่เราพัฒนาโปรดักต์ซึ่งเอกชนต้องการอยู่แล้วนะผมยกตัวอย่างเคสง่ายๆช่วงโควิดคนตกงานเต็มไปหมดเลยแอร์โฮสเตสไม่มีงานเพราะว่าเครื่องบินไม่ได้ก็จะมีแอร์โฮสเตสหลายคนบอกว่าเฮ้ยทำอะไรไม่ได้ก็มาทำอาหารแล้วกันอาชีพเสริมอาชีพเสริมก็ทำอยู่ที่บ้านผมยกเคสหนึ่งเลยนะฮะคือไปทำที่บ้านเขาก็มีเรื่องของผลิตภัณฑ์สูตรไส้องไส้อั่วหรือว่าไส้กรอกอีสานบ้านเขาอยู่แล้วอะไรที่บ้านเนี่ยสมมติ คิดอะไรไม่ออกครัวที่บ้านมีทำที่บ้านแล้วเวลาส่งก็ส่งไปสนีปัญหาคือเวลาส่งไปถึงลูกค้ามันเสียมันใช้ไม่ได้เขามาหาเราฮะแล้วก็พัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำให้อายุของเขาเนี่ยสามารถที่จะส่งไปถึงมือลูกค้าแล้วยังดีอยู่อันนี้ก็เป็นโจทย์หนึ่งในช่วงโควิดอีกโจทย์หนึ่งที่ท้าทายมากก็คือการท่องเที่ยวบ้านเราเนี่ยเชียงใหม่หรือประเทศไทยเนี่ยขึ้นกับนักท่องเที่ยวเยอะมากแล้วช่วงโควิดเนี่ยร้านอาหารโอ้โหหลายร้านเนี่ยปิดหมดเลยฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเกิดโปรแกรมที่เราคิดว่าเฮ้ยถ้าเราจะสร้างโปรแกรมใหม่ที่หลังจากโควิดเนี่ยทำให้คนเนี่ยรู้สึกอยากจะมาเที่ยวเชียงใหม่นะครับเราก็เลยสร้างกลไกเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารเข้ามาครับที่เราเรียกว่า gastronomy tourism ร้านนา gastronomy คิดถึงเชียงใหม่ครับเพราะเราบอกว่าเฮ้ยถ้าคนมาเชียงใหม่แล้วได้มาชิมอาหารแบบนี้ชิมวัตถุดิบท้องถิ่นแล้วเนี่ยน่าจะอยากกลับมาอีกก็เลยคิดถึงเชียงใหม่ฮะช่วงนั้นเราก็ทำกับ100ร้านอาหาร100เมนูในเชียงใหม่ในเชียงใหม่ครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ร้านอาหารอย่างเดียวเราพยายามเอายกระดับวัตถุดิบท้องถิ่นผักเชียงดาไก่ปลาดูหางดำไข่ไก่อารมณ์ดีเอามาเป็นวัตถุดิบเราไปส่งเสริมเกษตรกรนะฮะว่าเลี้ยงยังไงปลูกยังไงให้มีคุณภาพที่ดีแล้วส่งต่อมายังร้านอาหารเกษตรกรก็ได้ขายของขายมาที่ร้านอาหารร้านอาหารเพิ่มมูลค่าได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาแล้วเราก็เอาเมนูธรรมดาเนี่ยครับปรับปรุง
ดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็มาทำเป็นเคสโชว์เคสนะครับเป็นเชฟเทเบิลเลยครับโอ้นะฮะแล้วพอจากโครงการนั้นเป็นเชียงใหม่อย่างเดียวเราบอกวิเราขยายเป็นเมืองรองดีกว่านะครับปีนี้เราก็เลยทำแกสโตรนอมีเมืองรองด้วยนะครับที่เชียงรายพะเยาลำพูนลำปางนะครับก็ขยายผลอันนี้เป็นอีกกลไกนึงที่ตอบโจทย์รัฐบาลในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนอกจากเราให้บริการทั่วประเทศแล้วเนี่ยที่เราทำโอท็อปทั่วประเทศเนี่ยเราขยายพื้นที่ไปยังอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงด้วยนะครับเราทำงานกับที่ลาวหลวงพระบางทำกับที่เวียดนามโฮจิมินห์นะครับเพราะว่าเราไปยกระดับในเรื่องของอาหารปลอดภัยเรื่องของความมั่นคงทางอาหารนะครับให้เขาด้วยนะครับก็อันนี้ทำงานร่วมกับรัฐบาลจีนนะครับมันก็จะเป็นอนุภูมิภาคไปด้วยเลยทั้งหมดนะฮะอาจารย์แต่นี่ค่ะบางคนเนี่ยนะเขาบอกว่าเขามีไอเดียบางคนก็มีทั้งไอเดียแล้วก็มีตังค์ด้วยถ้ามี2ส่วนนี้มันโฟลว์มันไปได้อยู่แล้วแต่บางคนเขาบอกว่าปัญหาหลักสำคัญเลยมีไอเดียแต่ไม่มีสตางค์อ่ะแต่เราอยากให้ศูนย์นวัตกรรมเนี้ยช่วยเวลาที่เขาคิดค่าใช้จ่ายอย่างเงี้ยค่ะบอกให้ฟังนิดนึงว่ามันถูกมันแพงเขาคิดกันยังไงอ่ะโอเคจริงๆแล้วกลัวที่จะไปปรึกษาจริงๆต้องบอกว่าอย่างนี้ครับไม่ต้องกลัวที่จะเข้ามาครับเพราะว่าจริงๆโปรแกรมเนี่ยมันมีหลายแบบที่มีเงินอย่างที่คุณนุ่นว่าไม่มีปัญหานะครับลุยไปเลยติดเราก็มีกลไกภาครัฐเยอะฮะอย่างเช่นเราทำงานร่วมกับสสวที่ศูนย์เองเนี่ยเราเป็นหน่วยงานพาร์ทเนอร์กับทางสสวนะครับสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมนะครับแล้วก็มีสสวเองก็มีกลไก BDS ซึ่งช่วยสนับสนุนกลไกในการพัฒนาโปรดักต์การตรวจวิเคราะห์ต่างๆอย่างเช่นอายุการเก็บอยากจะส่งตรวจอยากจะรู้ว่าอายุการเก็บเท่าไหร่ก็มีโปรแกรมที่ช่วยลดราคาให้ผู้การก็ทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็บางโปรแกรมเนี่ยเรามีกลไกภาครัฐอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือว่ากลไกงานวิจัยอื่นๆที่มาช่วยเสริมครับเพราะฉะนั้นมาคุยกันก่อนครับแล้วเราก็จะหาช่องว่าอันไหนมีแมทชิ่งฟันให้ผู้การได้ก็ทำให้ผู้การเนี่ยสามารถทำงานวิจัยได้ง่ายขึ้นอ๋อแล้วจริงๆแล้วกลไกลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ผู้ประกอบการเดินเข้าไปแต่เท่าที่ทราบมาเนี่ยเครือข่ายที่อาจารย์ว่านวัตกรรมต่างๆแห่งชาติหรือว่าทางสสว.เนี่ยบางทีเขาค้นหาผู้ประกอบการที่อาจจะดูแลผลิตภัณฑ์น่าสนใจและต่อยอดได้เผื่อเขามีทุนใช่ครับเบื้องต้นในการวิจัยผลิตภัณฑ์ให้เลยถูกไหมฮะใช่ครับบางทีเขาส่งต่อมาให้เราเลยฮะหรืออย่างบางทีเขาก็จะบอกว่าไอ้เจ้านี้มีต้องการแบบนี้ต้องการทำอะไรบ้างก็จะส่งมาก็เราก็คุยกันครับอ๋อนั่นแปลว่าจุดตั้งต้นสำคัญที่วันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการเอาไปคิดได้ก็คือว่าไอเดียเนี่ยมาก่อนสำคัญก่อนเลยเดี๋ยวช่องทางต่างๆเนี่ยมันจะค่อยๆไปมันจะค่อยๆไปได้หรือถ้าเกิดว่าเราอ่ะไม่มีแม้กระทั่งไอเดียนะแต่เราอยากทำอ่ะก็ไปปรึกษานุ่นว่าการไปปรึกษาศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์เนี่ยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยนะคะคือหลายๆอย่างเราจะเห็นทางเหมือนประตูจะเปิดให้เราเกินครึ่งเลยด้วยซ้ำอ่ะเขาทำหน้าที่ในที่ปรึกษาที่บอกแล้วว่าดูให้ตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางอะไอเดียช่องทางในการหาสตุ้งสตางก็ดูให้ด้วยถ้าเกิดยังไปติดช่องทางการตลาดอีกก็ปรึกษาได้ช่วยคิดให้ด้วยโอ้โหคล้ายอย่างปัจจุบันนะครับที่หลายที่เราพูดกันถึงเรื่องสตาร์ทอัพบางทีสตาร์ทอัพเนี่ยมีไอเดียที่ดีแต่ว่าอาจจะขาดเรื่องเงินทุนอาจจะขาดบางอย่างเนี่ยโปรแกรมเกี่ยวกับสตาร์ทอัพเนี่ยก็มีเยอะมากเราทำโปรแกรมร่วมกับ NIA 3ปีมาแล้วนะครับในเรื่องของโปรแกรมบ่มเพาะนะครับ Food Incubation นะครับก็คือกลุ่มที่มีโนว์ฮาวเทคโนโลยีบางอย่างอยากจะทำเพิ่มเติมเรามี Mentoring System ก็คือผู้เชี่ยวชาญในการบ่มเพาะในการให้คำปรึกษาแล้วก็พัฒนาตัวโปรดักต์ไปด้วยกันนอกจากนั้นเรายังหาโอกาสทางการตลาดให้ด้วยนะครับอย่างเช่นเราเอาแหล่งผู้ซื้อหรือโอกาสของลูกค้าอย่างเช่นบางทีลูกค้าบอกว่าผู้การบอกว่าอยากจะขายห้างอย่างเงี้ยเราประสานคนจากห้างมาคอนซัลท์ให้นะว่านี่โปรดักต์อย่างเงี้ยควรจะปรับยังไงถึงจะขึ้นเชลในห้างได้อย่างเงี้ยครับก็จะมีกลไกหลายรูปแบบครับครับแต่ว่าสโครบของการที่เราทำของเราเนี่ยก็คือจะจำกัดอยู่ผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดมาจากพวกอาหารจริงๆปัจจุบันเนี่ยเราขยายไปมากกว่าอาหารอีกฮะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยพอเราเป็นอีโคซิสเต็มหลายอย่างเนี่ยคือวัตถุดิบต้นทางบางทีไม่ใช่อาหารเพราะฉะนั้นเรามีเรื่องของโปรแกรมสารสกัดด้วยช่วงกัญชงกัญชาฮิตนี่ก็มาเยอะมากเลยอยากทำกัญชงอยากทำกัญชาปัจจุบันเรามีเรื่องของการทำหนอนด้วยนะฮะ
หนอนแมลงฐานเสือที่เรียกว่า BSF Black Soldier Fly เนี่ยเราเอาหนอนตัวนี้นะครับมาเลี้ยงโตภายใน12วันสามารถใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ mm-hmm. แล้วลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ลงได้ถึงประมาณ 50% ค่ะเพราะมีโปรตีนสูงโตไวแล้วหนอนตัวนี้เราเคยทำงานวิจัยนะครับได้รับการสนับสนุนจากทางสกสวนะครับแล้วก็มีบริษัทร่วมทุนอย่าง CPF สนใจเนี่ยนะเราสกัดน้ำมันจากตัวหนอนเนี่ยทำเป็นคอสเมติกได้ด้วยอ๋อนี่แปลว่ามันไม่ใช่แค่อาหารละนะครับไม่ใช่แค่อาหารไม่ใช่แค่บรรจุภัณฑ์แต่มันเป็นความต่อเนื่องว่าเฮ้ยทำยังไงให้เป็นซีโร่เวสนะครับแล้วก็ทำทุกเรื่องเลยแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าบางทีเราก็ทำความร่วมมือกับหลายที่นะครับไม่ใช่ว่าเอ๊ะเดี๋ยวบอกศูนย์ฟินทำคนเดียวเลยไม่มีทางครับแต่ไม่ได้ภายในเฉพาะความร่วมมือแค่ในมหาวิทยาลัยใช่ไหมฮะก็คือเป็นองค์กรภายนอกด้วยใช่ครับเพราะว่าอย่างเราทำกับโอท็อปทั่วประเทศเนี่ยเราใช้ระบบเครือข่ายกับทางภาคใต้บ้างภาคกลางบ้างอีสานบ้างนะครับครับตั้งแต่มีศูนย์นวัตกรรมแห่งนี้มาจบจนปัจจุบันนี้ประมาณกี่ปีแล้วนะประมาณ9ปีครับผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างก็จริงๆต้องบอกก่อนว่าเฉพาะปีที่แล้วเนี่ยเรามี6โครงการใหญ่ๆนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยเองเนี่ยประเมินเอาโครงการเนี่ยดึงมาประเมินเพื่อจะได้ดูว่าไอ้โครงการที่เราได้เงินจากรัฐบาลมาหรือได้เงินจากแหล่งไหนก็แล้วแต่เนี่ยเวลาเราลงทุนไปแล้วเนี่ยมันเกิดออกดอกออกผลยังไงบ้างเขาก็เลยมาคำนวณในเรื่องของการประเมิน SROI ก็คือ Social Return of Investment ว่ามี impact ต่อชุมชนสังคมและเศรษฐกิจอย่างไรบ้างดูทุกมิติเลยนะฮะ6โครงการนั้นประเมินออกมาประมาณมี impact ประมาณ900ล้านครับโอ้นี่เขาเรียกว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญของในระบบเศรษฐกิจเลยนะเป็นระบบไปเลยอาจารย์แล้วช่วงระยะเวลาเกือบ10ปีที่ผ่านมาเวลาที่ศูนย์ทำงานมาตลอดระยะเวลาอะไรคือปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการเป็นอันดับแรกๆที่อาจารย์เคยพบเจอครับอันนี้ต้องย้อนกลับมาที่คุณนุ่นนะเพราะว่าที่คุณนุ่นเมนชั่นคือผู้ประกอบการหลายท่านจะติดปัญหาเรื่องเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยกลไกสำคัญเราเลยต้องมองว่าเราพยายามหากลไกที่มาช่วยซับซิดี้หรือซัพพอร์ตผู้ประกอบการที่ทำให้ทำนวัตกรรมได้มากขึ้นแต่ถามว่าเราไม่อยากผมเชื่อว่าเราไม่อยากทำโครงการฟรีนะครับเพราะว่าหลายครั้งที่เวลาเราทำโครงการฟรีเนี่ยผู้การอาจจะpay attention หรือว่าให้ความใส่ใจอาจจะน้อยไปนิดนึงแต่ว่าผู้การที่ทำโครงการฟรีแล้วตั้งใจมากก็มีนะครับเพียงแต่ว่าจะสังเกตว่าหลังๆโครงการภาครัฐหลายๆตัวเนี่ยเวลาผู้การอยากทำนวัตกรรมเนี่ยถึงอยากให้มี matching fund ด้วยมากน้อยว่าไปนะครับเพราะว่าจะได้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้การคือพอบางทีเป็นฟรีไปปึ้งพอมีงานวิจัยผลงานวิจัยออกมาเสร็จผู้ประกอบการรู้สึกเหมือนกับว่าไม่ได้จ่ายตังค์ไม่ได้เอาไปต่อยอดอย่างเป็นจริงเป็นจังมันก็เลยกลายเป็นว่าอาจจะไม่เห็นผลเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าโปรแกรมหลายๆอันปัจจุบันเนี่ยจะเป็นโปรแกรมที่ผู้ประกอบการอาจจะต้องมีส่วนร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรืออาจจะต้องลงแรงลงของลงเขาเรียกว่า in kind in cash อย่างเงี้ยนะครับอาจารย์งั้นนุ่นขอถามเป็นความรู้นิดนึงค่ะเทรนด์ของเกี่ยวกับเรื่องของอาหารหรือบรรจุภัณฑ์นะคะตอนนี้ AI ก็เข้ามา ChatGPT ก็เข้ามาเทคโนโลยีมันก้าวหน้ามากเลยอะค่ะการทำธุรกิจแบบในลักษณะเดิมๆเขาก็บอกว่าเราจะแข่งขันทางการตลาดเนี่ยไม่ได้แต่เทรนด์ในกลุ่มนี้ค่ะแนวโน้มในอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นยังไงในมุมมองของอาจารย์คือผมคิดว่าอาหารเนี่ยมันอาจจะเป็นโลกที่คิดว่าคนยังต้องการบริโภคนะครับแล้วก็มีความต้องการอยู่เพียงแต่ว่ารูปแบบอาจจะต้องปรับไปอย่างเช่นเราเคยได้ยินในเรื่องของ personalized food หมายความว่าอาหารที่ตอบโจทย์สุขภาวะส่วนบุคคลมีความเฉพาะเจาะจงเช่นคนนี้มีโรคอ้วนควรจะบริโภคอาหารกลุ่มไหนอย่างไรคนนี้สูงอายุฟันไม่ค่อยดีแล้วเราก็จะปรับอาหารให้มันสามารถเคี้ยวกลืนได้ง่ายซึ่งจริงๆที่ศูนย์เราก็พัฒนานะครับเราพัฒนาอาหารกลุ่มที่สำหรับผู้สูงอายุเคี้ยวกลืนลำบากแล้วก็อาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับ NCD นะครับเบาหวานความดันนู่นนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเทรนด์ของอาหารที่เปลี่ยนไปกับอีกอันหนึ่งคือเป็นเทรนด์ของการใช้เทคโนโลยีสูงขึ้นแต่ว่าอาจจะต้องรอสเตจนะครับยกตัวอย่างเช่นเรามีการใช้เทคโนโลยีพวก culture meat แปลว่าต่อไปนี้จะไม่เลี้ยงวัวแล้วลด CO2 แล้วแต่ว่าต้องมาเพาะในเชื้อบนเนื้อเยื่อนะผ่านระบบ fermenter อันนั้นก็เป็นเทคโนโลยีที่ยังพัฒนาอยู่แต่ถามว่าAI กับพวก IoT เข้ามาเกี่ยวข้องไหมเกี่ยวข้องในระบบการผลิตค่อนข้างมากครับปัจจุบันเนี่ยในโรงงานอุตสาหกรรมหลายๆโรงพยายามเอาเรื่องของออโตเมชันโรบอติกเข้ามาใช้เพราะว่าปัญหาแรงงานเรื่องคนเนี่ยค่อนข้างมาก
เมื่อกี้ผมเมนชั่นเรื่องโรงหนอนนะเรามีโรงหนอนนะครับที่ BSF เนี่ยเราก็พยายามเอาระบบ AI control เข้ามาใช้เพื่อลดจำนวนคนในการเลี้ยงลงด้วยครับอย่างนั้นถามอาจารย์ต่อเลยเมื่อเทรนด์มันลักษณะออกมาเป็นแบบนี้แผนอนาคตของทางศูนย์เนี่ยเราจะต่อยอดออกไปหรือว่ามีอะไรที่กำลังพัฒนาให้เกิดขึ้นที่ศูนย์ครับครับก็จริงๆตอนนี้เนี่ยที่ศูนย์เนี่ยหรือมาริเชียงใหม่เองเนี่ยเราขยายผลในเรื่องของ BCG model นะครับที่ area พื้นที่มชเนี่ยเรามีประมาณ3แคมปัสใหญ่ๆนะครับที่แคมปัสแม่เหียะเนี่ยเราพยายามเซตเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าต้นแบบของ BCG เรามีตั้งแต่เรื่องแปลงเกษตรแปลงปลูกเพราะฉะนั้นเรามีระบบสมาร์ทฟาร์มิ่งระบบอัจฉริยะในการปลูกต่อเนื่องมาส่วนกลางทางเรื่องของกระบวนการแปรรูปนะครับเราก็ยกระดับเรื่องของกระบวนการแปรรูปต่างๆใช้ไฮเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยเราใช้ระบบความร้อนในการฆ่าเชื้อนมซึ่งแน่นอนมันง่ายต้นทุนถูกผู้การเข้าถึงง่ายแต่ถามว่าเรามีเทคโนโลยีสูงขึ้นไหมมีเช่นเราอาจจะใช้ความดันซึ่งไม่ต้องใช้ความร้อนกลิ่นรสจะดีกว่านี้อีกแปลว่าเรายกตัวอย่างเช่นเราบริโภคน้ำผลไม้ถ้าเราใช้ความร้อนเฟเวอร์จะเปลี่ยนกลิ่นรสเปลี่ยนวิตามินหายไปแต่ถ้าเราใช้ความดันไม่มีความร้อนนะครับแต่เราสามารถลดเชื้อหรือทำลายเชื้อได้อายุการเก็บก็พอๆกันนะครับแต่ว่าได้เฟเวอร์ที่ดีกว่าแต่แลกด้วยต้นทุนเพราะฉะนั้นมันต้องรอให้มันเหมือนเทคโนโลยีมันเอ็กซิสต์มันก็จะดรอปลงเหมือนวันนี้คอมพิวเตอร์เริ่มเมื่อก่อนเราหูเครื่องใหญ่มากแล้วก็แพงด้วยปัจจุบันเราก็ถูกลงใช่ไหมฮะมันก็เป็นลักษณะนั้นครับที่อาจารย์บอกว่าศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยเราดูให้นอกเหนือจากเรื่องของอาหารและบรรจุภัณฑ์ในกลุ่มคอสเมติกในกลุ่มเรื่องของความงามนี่ดูให้ด้วยไหมคะอันนี้คุณผู้ชมก็ฝากถามมาย้ำอีกครั้งหนึ่งก็จริงๆต้องบอกว่าเราเชื่อมโยงได้ครับเรามีทีมที่เนื่องจากมช.เนี่ยเราเป็นinterdisciplinary ก็คือมีหลายสาขามีทั้งแพทย์เภสัชนะครับเพราะฉะนั้นเราทำงานร่วมกันได้สมมติโจทย์เข้ามาเป็นเภสัชเป็นคอสเมติกเราก็จะเชื่อมโยงกับทางคณะเภสัชอาจารย์คณะเภสัชก็ทำได้อย่างเช่นโครงการที่เราทำเรื่องเนาะน้ำมันหนอนแมลงทานเสือเนี่ยนะครับเราก็ทำร่วมกับคณะแพทย์คณะเกษตรก็เลี้ยงคณะแพทย์ก็เทสผลในเรื่องของสุขภาพเภสัชก็ทำพวกเครื่องสำอางเราทำหลายสูตรนะฮะแอนตี้เอจจิ้งแอนตี้สิวบ้างอะไรบ้างครับเนี่ยคือข้อดีของการอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยสหวิชาถูกต้องใช่อาจารย์สุดท้ายค่ะ คุณผู้ชมท่านใดที่สนใจเนี่ยนะคะมีไอเดียด้วยหรือยังไม่มีแต่เราอยากทำอะค่ะทั้งไปดูเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลงานวิจัยของศูนย์นวัตกรรมหรือแม้กระทั่งเรามีไอเดียที่จริงๆแล้วเราอยากต่อยอดจะเข้าไปติดต่อที่ศูนย์นี้ติดตามข้อมูลของศูนย์นี้ทำยังไงได้บ้างคะครับก็ง่ายสุดนะครับทุกท่านเดี๋ยวนี้คงมีมือถือนะครับเข้าไปเลยครับ Google แล้วก็พิมพ์ FIN FIN นะครับแล้วก็ /CMU นะครับก็คือเชียงใหม่ University นะครับหรือว่าอาจจะโทรติดต่อที่เบอร์หน้าจอได้นะครับ0819948489นะครับแล้วก็มีแฟนเพจ Facebook หมดเลยนะครับสามารถเสิร์ชเข้าไปได้ครับเอาเป็นว่าคุณผู้ชมนะถ่ายภาพหน้าจอที่ขึ้นอยู่ณขณะนี้เนี่ยนะคะซึ่งก็จะเป็นช่องทางในการติดต่อศูนย์นวัตกรรมแห่งนี้นั่นเองเนี่ยนะคะข้อใหญ่ใจความสำคัญคือเข้าไปติดต่อก่อนพอเข้าไปติดต่อคุณจะได้เหมือนพี่เลี้ยงคุณจะได้ที่ปรึกษาและจะมองเห็นโอกาสแล้วก็ประตูที่สำคัญอีกเยอะเลยค่ะวันนี้กราบขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะอันนี้เป็นข่าวดีเลยเนี่ยนะคะสำหรับจังหวัดปริมณฑลแล้วใครก็ตามแต่ที่มีสิทธิ์บัตรทองเขาจะมีการจัดยาส่งยาให้ถึงบ้านเลยเดี๋ยวรายละเอียดมาติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะจากทางสปสช.มาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับคือทางสปสช.ล่าสุดมีการขยายพบหมอออนไลน์ส่งยาถึงบ้านแล้วครอบคลุมปริมณฑล5จังหวัดหลังจากที่นำร่องกับทางกทม.กรุงเทพได้ผลดีไปแล้วไม่ว่าสิทธิบัตรทองจะอยู่จังหวัดไหนก็ตามหากว่าปัจจุบันพักอาศัยหรือว่ามาทำธุระที่กรุงเทพรวมถึงปริมณฑลนี้ประกอบด้วยจังหวัดอะไรบ้างปริมณฑลที่ว่านี้เนี่ยนะคะก็จะมีทั้งนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครแล้วก็ที่นครปฐมเนี่ยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณเกิดอาการเจ็บป่วยเขาบอกว่าสามารถใช้บริการแล้วรอรับยาตามที่อยู่ที่จัดส่งยาที่กรุงเทพและปริมณฑลได้เลยเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเองก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์ของทาง
สปสช www.nsso.go.th ที่ขึ้นหน้าจออยู่ณขณะนี้นะคะหรือว่าโทรไปที่สายด่วนของสปสชก็ได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์1330ย้ำอีกครั้งนะคะว่าหมายเลขโทรศัพท์นะคะ1330สแกน QR code ที่ขึ้นหน้าจอณขณะนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการของเรานะคะหมดเวลาแล้วค่ะลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับI'm not the one who's always right.